สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับบรรยากาศโรแมนติกเซ็กซี่หน่อยๆแบบนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับผมจะพาสาวๆมาพูดคุยกันถึงเรื่องบนเตียงนะฮะวันนี้ผมจะคัด3ท่าพิเศษนะครับที่จะไปกระตุ้นน้องจีของคุณให้มันถึงจุดสุดยอดเป็น3ท่าพิเศษที่จะทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกเสียวมากกว่าปกติแล้วก็จะนำพาสาวๆของผมเนี่ยให้ไปถึงฝั่งฝันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคใครไม่รู้ว่าน้องจีคืออะไรยังมีอยู่ไหมฮะผมเชื่อว่าบางคนที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่รู้นะฮะน้องจีในที่นี้นะฮะคือจุด G spot นะฮะ G spot คือจุดที่อยู่ข้างในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับใครที่ไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมีข้อดียังไงนะฮะฟังคลิปนี้จบแล้วทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมจะให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าคลิปที่ผมเคยสอนว่าน้องจีอยู่ตรงไหนน้องจีมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยนะฮะถ้าอยากรู้เดี๋ยวค่อยย้อนไปถามดูแต่วันนี้มาดูก่อนว่ามันมีท่าร่วมรักท่าไหนบ้างที่จะกระตุ้นให้สาวๆเนี่ยถูกสัมผัสบริเวณน้องจีแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีอารมณ์ฟุ้งฟริ้งไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะท่าแรกนะครับเป็นท่านอนตะแคงท่านี้ผมเคยสอนไปแล้วเป็นคลิปที่ผมสอนไปว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเทรนเนอร์วิกก็คือเป็นท่าหนึ่งที่ผมโปรดปรานมากเพราะว่าเวลาทำท่าเนี้ยผู้ชายจะรู้สึกดีด้วยผู้หญิงก็จะรู้สึกดีด้วยเพราะว่ามันนอกจากได้ร่วมรักจากการสอดใส่แล้วเนี่ยนะครับยังได้กอดกระชับสัมผัสกันจากทางด้านหลังนะฮะท่านี้ง่ายๆไม่ยากเลยก็คือผู้หญิงนอนตะแคงนะครับแล้วผู้ชายก็คือประกบเข้าจากทางด้านหลังนะครับเราก็สอดใส่น้องเคเข้าไปในช่องคลอดนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีแฟนที่ลักษณะของน้องเคตรงแล้วงัดขึ้นนะฮะมันจะทำให้เวลาสอดใส่ในท่านอนตะแคงแล้วเข้าจากทางด้านหลังเนี่ยไอ้บริเวณส่วนหัวของน้องเคเนี่ยมันจะไปเสียดสีสัมผัสกับบริเวณจุด G spot ภายในช่องคลอดได้ง่ายโดยตรงนะฮะยิ่งถ้าน้องเคใครมีลักษณะยาวแล้วก็ใหญ่นิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ไปโดนจุดเสียวของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวผู้หญิงเองก็สบายด้วยเพราะนอนตะแคงอยู่ไม่เมื่อยนะฮะท่านี้ยังเหมาะกับคนที่ตั้งครรภ์นะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่มีรูปร่างอวบอ้วนอย่างเงี้ยนะฮะใช้ท่านี้ได้มันจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเข้าไปได้ถนัดแล้วก็ทำให้อาการเสียดสีภายในเนี่ยมันเกิดสัมพันธ์ดีผมเนี่ยชอบท่านี้มากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าอย่างสมมติผู้หญิงนอนตะแคงอยู่แล้วผู้ชายเข้าจากทางด้านหลังแล้วคุณพับขาเอาไว้เหมือนท่าพับเพียบอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภายในช่องคลอดเนี่ยรัดดีแล้วมันจะหนีบเอาไว้แต่ในขณะที่สมมติถ้าอยากจะเร่งจังหวะให้เร็วแล้วก็อ้าขาขึ้นมาให้ผู้ชายจับขาไว้ข้างนึงแล้วคุณนอนตะแคงอยู่แล้วเขาเข้าจากทางด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดสัมผัสที่แตกต่างออกไปแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเสียวแล้วสยิวมากขึ้นผู้ชายเองก็เหมือนกันผู้ชายก็จะรู้สึกเวลาคนสองคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันหรือร่วมรักกันเนี่ยนะฮะถ้าฝ่ายใดรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกไม่ต่างกันครับแปลว่ามันถูกจุดมันโดนกันนะฮะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่รู้สึกเช่นกันเพราะว่าไอ้สัมผัสภายในมันไม่ได้เสียดสีในจุดที่จะทำให้ทั้งสองคนเกิดความสยิวหรือความเสียวเนี่ยนะครับ มาถึงท่าที่สองนะฮะมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษของมันคือ girl on fire หรือแปลเป็นไทยว่าอะไรอ่ะผู้หญิงที่อยู่บนเปลวไฟยุ่นเล่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือเอาง่ายๆคือเหมือนท่า on top หรือท่าอยู่บนเนี่ยนะฮะแต่ว่าให้ผู้ชายเนี่ยนอนราบไปกับเตียงนะฮะนอนราบแล้วก็ขาคู่กันแบบนี้นะฮะส่วนสาวๆเนี่ยให้นั่งค่อมเขานั่งค่อมแล้วก็หันหน้าเข้าก็ได้อะเอาง่ายๆถ้าสมมติลักษณะของน้องเคของเขาตรงหรืองัดขึ้นให้คุณหันหน้าเข้านะฮะนั่งคุกเข่าค่อมอยู่บนตัวเขาเนี่ยสอดใส่น้องเคเข้าไปภายในแล้วหันหน้าเข้าหันหน้าไปทางหน้าเขาเนี่ยท่าเนี้ยมันจะทำให้องศาของน้องเคเนี่ยส่วนหัวมันจะสัมผัสโดนน้องจีของคุณแบบพอดีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าน้องเคของแฟนคุณเนี่ยมีลักษณะสมมติเวลามันแข็งมันไม่ได้ตรงหรือตั้งอย่างนี้นะเวลามันแข็งมันงอลงหรือมันเอียงลงหรือมันโค้งลงอย่างนี้นะสาวๆต้องหันหน้าออกไปทางปลายเท้าเขานะฮะแล้วมันจะทำให้คุณไม่เจ็บ1คือไม่เจ็บ2คือคุณสามารถขยับตัวขึ้นลงหาองศาที่ไอ้ส่วนหัวของน้องเคที่มันงอลงเนี่ยให้มันไปสัมผัสถูก G spot ของคุณได้ถูกจังหวะนะฮะอันเนี้ยท่าเนี้ยดีที่สุดเพราะยังไงเพราะว่าสาวๆจะเป็นคนควบคุมจังหวะเองคอนโทรลเองว่าเข้าไปลึกแค่ไหน
ทำเร็วแค่ไหนทำช้าแค่ไหนแล้วมันจะทำให้สาวๆเนี่ยสามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาฝากกันนะครับไอ้เรื่องราวเกี่ยวกับท่ารักต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้น้องเคลักษณะแบบไหนงอขึ้นงอลงตั้งตรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมาะกับท่าร่วมรักแบบไหนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมมีสอนไว้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Bible เป็นคอร์สแรกของผมเลยเป็นพื้นฐานที่ปูทางให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงทักษะในการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ในการครองรักนะฮะไอในคอร์ส Bed Bible เนี่ยจะบอกไว้หมดเลยว่าน้องเคเนี่ยมีรูปทรงส่วนใหญ่มีรูปทรงกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันจะไปเหมาะกับท่าร่วมรักในลักษณะไหนที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกดีที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถเสียวจนไปถึงจุดสุดยอดได้นะครับอีกท่าหนึ่งที่ผมเอามาฝากกันเป็นท่าที่กระตุ้น G spot เหมือนกันก็คือท่าที่ผู้ชายคุกเข่าอยู่บนเตียงนะฮะส่วนผู้หญิงเนี่ยนอนหงายแล้วก็เวลาสอดใส่เข้าไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอาขามาพาดที่บ่าของผู้ชายนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ชายที่จะมีลักษณะน้องเคตรงแล้วก็งัดขึ้นนะฮะพอเวลาคุณนอนหงายเนี่ยสมมติผมคุกเข่าอย่างงี้นะแล้วสาวๆนอนหงายอยู่ตรงหน้าแล้วพอมันเข้ามาอย่างเงี้ยเวลาไอ้เจ้าน้องเคที่มันตรงหรือมันงัดขึ้นเนี่ยมันจะงัดเข้าไปโดนไอ้จุดที่เป็นน้องจีพอดีนะฮะแล้วยิ่งเวลาขยับเข้าออกหรืออะไรเงี้ยไอ้ตรงส่วนหัวน้องเคมันเข้าไปเสียดสีกับน้องสาวข้างในแล้วมันจะไปคูดโดนบริเวณน้องจีเนี่ยมันจะทำให้สาวๆเนี่ยรู้สึกมากขึ้นนะฮะยิ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเสร็จเร็วเขาจะขยับในจังหวะที่ดีๆนะฮะแล้วเวลาผู้ชายคุกเข่าเนี่ยผู้ชายจะขยับสะโพกได้ถนัดนะฮะแล้วเขาจะจังหวะเขาจะเสมอต้นเสมอปลายได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเสร็จเร็วนะฮะเขาก็จะนำพาให้สาวๆเนี่ยไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นแล้วผู้ชายเองก็เสียวเหมือนกันในท่านี้นะฮะแล้วผู้หญิงก็จะไม่เมื่อยมากด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาคุณยกขาขึ้นมาคุณพาดอยู่บนบ่าเขาสองข้างนะครับเขาก็มีหน้าที่จับสะโพกคุณแล้วก็ขยับไปตามจังหวะเกมรักของพวกคุณทั้งสองคนอ่ะวันนี้ผมก็เลยเลือกท่าที่กระตุ้นน้องจีมาฝากสาวๆของผมเอาไว้3ท่านะครับอย่าลืมนะฮะถ้าใครอยากมีความรู้ที่มันลึกซึ้งกว่านี้ก็ทักทายถามถ่ายผมมาได้เพื่อจะลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าใครที่มีปัญหาที่มันเฉพาะตัวแตกต่างไปจากเรื่องที่ผมบอกเล่าเนี่ยก็ไลน์มาปรึกษาผมได้นะฮะถ้าสาวๆดูผมอยู่ใน YouTube นะฮะลิงก์ไลน์ผมอยู่ข้างล่างถ้าดูใน Facebook ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากให้สาวๆได้ร่วมสนุกมากเลยก็คือผมจะมีกลุ่มปิดที่ชื่อว่า Club Geek Secret Room อยู่ใน Facebook นะฮะเป็นกลุ่มที่สาวๆเนี่ยที่เป็นแฟนคลับผมด้วยแล้วก็ที่อยากมีความรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยได้มาจอยอยู่ด้วยกันนะฮะในกลุ่มเนี้ยผู้หญิงทุกคนก็จะสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาทางเพศได้หรือมาแลกเปลี่ยนความรู้กันทุกคนรักกันสนุกสนานมีความสุขมากมากเลยนะฮะแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยจะก็จะได้รับข่าวสารพิเศษจากผมอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีแบบมีไลฟ์พิเศษเฉพาะสาวๆในกลุ่มทุกวันเสาร์นะฮะใครที่อยากรู้ว่ามันพิเศษยังไงคุณก็ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าสนใจรายละเอียดก็ทักไลน์มาสอบถามผมได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆจะได้นำไอ้ท่าใหม่ๆเอาไปปรับใช้กับบทรักบนเตียงของคุณเพิ่มความสนุกเพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มความสยิวได้มากขึ้นนะฮะแล้วดีไม่ดียังไงมาบอกผมได้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของ Bed Bible จะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทำให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคำตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะฮะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่
รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน Bed Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคัมภีร์แห่งเสน่หาอันนี้ Bed Bible นะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ